นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะว่าผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะสำหรับการขับเคลื่อนมาตรการชิมช้อปใช้ผลตอบรับจากพี่น้องประชาชนดีอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดได้รับรายงานว่ามีผู้ใช้จ่ายผ่านมาตรการนี้แล้วประมาณ1 3ล้านแคนทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า1000ล้านบาทมีจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1 7 0 0 0 0ราย และเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาได้เข้าไปเยี่ยมแล้วก็ไปรับฟังความคิดเห็นของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ตลาดหนองมนจังหวัดชนบุรีที่เข้าร่วมมาตรการชิมชอบใช้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าชื่นชมกับมาตรการนี้ขอให้มีการขายายเพิ่มเติมซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าจะมีระยะที่2เกิดขึ้นแล้วก็จะปรับปรุงการดําเนินง,งานให้มีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ นอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังเห็นภาพเจ้าหน้าที่จัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปพื้นที่ไปที่ตลาดชุมชนต่างๆเพื่อไปตั้งโต๊ะรับสมัครพ่อค้าแม่ค้าถึงในตลาดชุมชนเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าบางคนเนี่ยอายุมากไม่เข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีเจ้าหน้าที่จึงมีการแนะนําแล้วก็เข้าไปพูดคุยจึงขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่ร่วมการทํางานอย่างเต็มที่รวมทั้งเห็นภาพลูกๆที่เข้าร่วมมาตรการชิมช็อปใช้พาคุณพ่อ คุณแม่คนในครอบครัวรวมตัวกันออกไปท่องเที่ยวก็เป็นการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งบอกได้เลยว่ามาตรการชิมชอปใช้ไม่ได้ส่งผลทางด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวนะคะแต่ยังช่วยทําให้สังคมมีความใกล้ชิดมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอีกด้วยค่ะข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ชิมช็อปใช้นะคะล่าสุดเนี่ยมีผู้ลงทะเบียน ตามสิทธิมาตรการชิมชอบใช้ครบตามจำนวนที่กำหนดเอาไว้แล้วค่ะบางคนก็เป็นห่วงนะครับว่ามาตรการนี้คุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะๆเนี่ยเขาจะใช้ได้หรือเปล่าที่ไงฮะลูกๆนี่แหละช่วย่วยลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จแล้วก็พากไปเที่ยวทั้งครอบครัวนั่นแหละครับก็เป็นการส่งเสริมความรักในครอบครัวอีกด้วยนะครับจากเรื่องเศรษฐกิจที่ต้องส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นได้เยอะเลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับ